ระราชดำรัสของท่านคือท่านไม่ได้บังคับให้ใครมารักพระองค์นะแต่เรารักด้วยสิ่งที่ท่านกระทำเองด้วยสิ่งที่เราเห็นที่พระองค์ปฏิบัติคิดถึงท่านมากทุกปีค่ะพอวันสิ้นพระชนพ่อเราก็ต้องมากราบไหว้ที่นี่แล้วก็มีมากทำมากทำบุญนะฮะมีมากก็ทำมากมีน้อยเราก็ทำน้อยหมอก็รู้สึกอ่ะท่านเหนื่อยมาเยอะท่านเสียไปแล้วก็คิดถึงนะก็เราพ่อแม่ก็อยู่เมืองจีนเราก็อาศัยตั้งแต่เล็กมาอยู่ที่นี่ลูกๆหลานๆจะได้ทำเพื่อท่านจะได้ต่อยอดไปข้างหน้ามาทุกปีค่ะก็ที่จะมาประจำทุกวันที่13ตุลาคมแล้วก็วันที่5ธันวาคมค่ะก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ยังน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านก็เป็นวันที่อย่างวันนี้ก็ครบรอบ5ปีเนาะค่ะก็คือยังไงพระองค์ท่านก็ยังอยู่ในหัวใจของคนไทยณตอนนั้นวันที่13นะคะก็ด้วยความที่พี่อยู่ต่างจังหวัดก็ทราบข่าวก็ยังมาไม่ทันแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่14ก็มาจากชลบุรีเลยแล้วก็มาที่นั่งรอรับเสด็จพระบรมศพของพระองค์ท่านอยู่หน้าพระบรมมหาราชวังเลยค่ะก็ใส่ชุดดำกันพร้อมเพียงกับหลายๆท่านพระองค์คือเป็นทุกอย่างคือมากกว่าคำว่าพ่อค่ะก็คือทุกคำสอนทุกการกระทำของพระองค์ท่านเรายังคงใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้ทุกอย่างซึ่งมันปฏิบัติแล้วมันเห็นได้จริงว่าเราสามารถอยู่ได้ด้วยคำสอนของพระองค์ท่านง่ายๆในชีวิตประจำวันก็คือเราไม่ซื้อของที่เราอยากได้แต่ซื้อของตามความจำเป็นคืออันนี้คือสามารถมาประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตประจำวันได้มากๆก็คือความพอเพียงในทุกๆอย่างไม่ใช่ว่าต้องเป็นสเกลใหญ่อยู่รอดได้เอาตัวรอดได้แม้ในภาวะโควิดคือตอนนี้อันน้องๆอาจจะเห็นได้น้อยนะคะแต่ตอนที่พี่เด็กๆค่ะทุกๆวันภาพที่เราเห็นในทีวีมันคือภาพจริงแล้วก็คือจริงๆสังคมในสมัยตอนที่พี่เด็กๆอ่ะมันเหมือนเป็นอะไรที่มันถ้อยทีถ้อยอาศัยพระมหากษัตริย์ปกครองประชาชนแบบเหมือนพ่อปกครองลูกจริงๆคือท่านไม่ได้บังคับก็เหมือนที่ท่านได้พระราชดำรัสของท่านคือท่านไม่ได้บังคับให้ใครมารักพระองค์นะแต่เรารักด้วยสิ่งที่ท่านกระทำเองด้วยสิ่งที่เราเห็นที่พระองค์ปฏิบัติอย่างประชาชนในต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นว่าไปบำเพ็ญประโยชน์ตัดหญ้าถากหญ้าถางหญ้ากันตามริมถนนอะไรอย่างเงี้ยเป็นความพัฒนาชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันอบอุ่นแล้วมันอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเกื้อกูลกันนั่นคือสังคมไทยในรูปแบบที่พี่โตมาพี่เข้าใจคนรุ่นใหม่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เข้าใจค่ะแต่ขอให้เชื่อถือในสิ่งที่พ่อแม่เราเชื่อถือมาก็อยากให้เลสติกกันในส่วนนี้จริงๆแล้วประเทศเราเป็นinfrastructure หรือพื้นฐานเนี่ยจริงๆมันเหมาะกับเกษตรกรรมมากกว่าอุตสาหกรรมด้วยซ้ำแล้วอะไรที่พระองค์ท่านทำไว้เรื่องน้ำเรื่องดินอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเราเอาจุดตรงนี้มาเป็นจุดแข็งหรือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศอ่ะจริงๆมันสามารถอาจจะนำพาประเทศไปสู่การเป็นผู้นำของโลกในด้านนี้ก็ได้เรื่องดินเรื่องน้ำแล้วก็พาไปสู่เรื่องอาหารประเทศเราควรจะเป็นหลักใหญ่ในเรื่องอาหารของโลกก็ได้ซึ่งพี่จริงๆพี่ก็เป็นทำงานในอุตสาหกรรมแหละแต่พี่กำลังมีแนวทางกำลังจะน้อมนำทฤษฎีหรือศาสตร์ขององค์ท่านไปทำการเกษตร